สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอากงอาม่าก็กราบสวัสดีครับสบายดีพี่น้องชาวลาวครับวันนี้ในหัวหมายใช่ครับจะนำท่านเข้าสู่ฤาษีผสมครับไม้ใบมหัศจรรย์กลับมาอีกแล้วครับในช่วงหน้าหนาวนี้ครับปลูกอะไรดีนะครับวันนี้ในหัวจะมาให้ดูครับว่าปลูกฤาษีผสมแบบนี้ครับถึงจะสวยครับหน้าหนาวเนี่ยแล้วเราจะดูแลยังไงในหัวเราอยากจะได้ฤาษีผสมเอาใจเย็นๆเดี๋ยวในหัวจะบอกครับว่าเราจะดูแลอย่างไรแล้วก็ทำอย่างไรถึงจะได้ฤาษีผสมนะครับมีทั้งไม้นอกไม้ไทยนะครับของในหัวนี่มีครบหมดจบที่ในหัวครับนะนี่ครับราคาก็หลักสิบเท่านั้นเองแต่ที่แน่ๆครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงฤดูกาลแห่งการปลูกฤาษีผสมครับเพราะว่าช่วงนี้หนาวแล้วนะครับเราก็มาปลูกไม้แบบนี้กันครับเป็นไม้ใบมหัศจรรย์นะครับปลูกตอนนี้ครับพอดีครับปลายปีนี่สวยงามแน่นอนครับรับคริสต์มาสรับปีใหม่นี้แน่นอนครับก็เราเห็นถึงความงามของไม้ใบนะครับนี่เป็นไม้นอกนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ครับสวยงามแค่นี้ครับราคา59เท่านั้นเองครับความงามของเขานี่สวยสวยจริงครับผมนี่เห็นแล้วเนี่ยโอ้มันมีหลากหลายสีทีเดียวครับมันมีเป็นร้อยกว่าชนิดนะครับสำหรับฤาษีผสมนะครับนี่ครับนี่ก็ไม้ไทยครับน้องพร้อมที่จะโตแล้วครับต้นแข็งแรงมากครับรากอะไรนี่เดินดีแล้วนะครับเราถึงได้ออกมาแบ่งปันกันครับแบบนี้ครับกับราคาแค่หลักสิบเท่านั้นเองครับนะใครเห็นใครก็ชอบครับแล้วโตไวนะครับฤาษีผสมในช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันไม่ค่อยยุบตายครับแล้วทำไมไม่ยุบตายเหมือนหน้าอื่นละในหัวเดี๋ยวในหัวแจ้งแถลงไขให้ฟังครับว่าปลูกช่วงไหนถึงช่วงไหนดีครับถึงจะสวยงามอย่างนี้ครับฤาษีผสมนะครับฤาษีผสมเนี่ยตั้งแต่ปลายตุลานะครับไปถึงกุมภานะเป็นช่วงฤดูกาลแห่งการเพาะปลูกฤาษีผสมทำไมเป็นช่วงนี้ล่ะนายหัวก็ช่วงนี้แดดไม่แรงฝนไม่มีมันก็เลยนะครับสวยงามแบบนี้ครับเพราะช่วงนี้เนี่ยฤาษีผสมครับชอบแดดแบบ 80% และช่วงนี้เมืองไทยนะครับอากาศหนาวเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะมีเมฆมากนะครับมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ครับว่าฤาษีผสมนะครับช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยยุบตายไม่เหมือนช่วงหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยปลูกยากๆนะในหัวเนาะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าฝนตกมาปุ๊บหลังฝนเนี่ยแดดก็ออกแรงนะครับพอแดดออกแรงทำให้ฤาษีผสมของเรายุบตายแต่ช่วงนี้ครับปลูกไปเลยครับเต็มที่ครับโอกาสตายแทบจะน้อยมากนะครับวางกลางแดดไปเลยครับในช่วงนี้แบบ 100% แบบในหัวครับไม่มีสแลนไม่มีสแตนแสดงแทนไม่มีครับแต่ว่าวางกลางแดดก็จริงครับเราต้องรดน้ำครับให้เป็นด้วยนะรดก็รดตอนเช้านะครับก่อนแดดออกนะเราก็รดน้ำครับรดให้ชุ่มเต็มที่ไปเลยครับเพราะฤาษีผสมนั้นก็ชอบน้ำเลยทีเดียวนะครับรดน้ำวันละครั้งก็พอนะครับไม่อยากไปรดหลายครั้งนะวันละครั้งยกเว้นครับว่าแดดมันจัดจริงๆนะน้ำระเหยไปหมดอย่างเนี้ยแล้วเห็นว่ามันเฉาๆหน่อยเราก็ราดน้ำไปสักหน่อยนึงนะครับใช้สายยางลดไปนะอย่างนั้นได้ครับแต่ถ้าหากว่าอย่างนี้ครับเราลดตอนเช้าชุ่มแล้วเนี่ยรับรองครับว่าเขาจะอยู่กับเรางามงามงามแน่นอนนะครับก็ให้เห็นครับนี่ครับเห็นไหมครับสีสันเขาเนี่ยครับนี่ยังไม่ออกเต็มที่นะครับสีสันเพราะว่ายังไม่แดงเต็มที่พอแดงเต็มที่หรือสีออกกัดสีเต็มที่เนี่ยเขาใช้เวลาไม่นานครับโดนแดดนี่แค่อาทิตย์2อาทิตย์เขาก็แดงเขาก็สวยแล้วครับนะตามภาษาฤาษีผสมครับเลี้ยงไม่ยากครับถ้าคนรู้ใจนางนะถ้าเรารู้ใจเขาเนี่ยแป๊บเดียวครับนี่ครับนายหัวก็บอกทุกเคล็ดลับนะครับในการดูแลเนาะเราก็ไม่มีอะไรกักแล้วก็ให้ทุกคนนั้นได้ปลูกและสวยงามครับทำเป็นรั้วบ้านปลูกหน้าบ้านนะครับบางคนไปปลูกกระถางครับเนี่ยต้นพอดีพอเหมาะนะครับที่นายหัวเอามาให้ดูนะครับมันสวยงามแบบนี้เลยทีเดียวครับราคาแค่หลักสิบเท่านั้นเองนะดูสิครับความสวยของเธอนั้นไม่ยิ่งหย่อนไปกับไม้อื่นเลยทีเดียวนะครับสายฤาษีผสมนะครับไม่ควรพลาดนะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเพาะปลูกแล้วฤาษีผสมเรานั้นพร้อมที่จะปลูกกันแล้วครับใครที่อยากจะปลูกยกมือขึ้นครับโทรตามเบอร์โทรนายหัวนั้นได้เลยครับตอนนี้เราก็ดูให้จบคลิปไปก่อนครับเพื่อเคล็ดลับที่เราจะได้นะครับในการปลูกฤาษีผสมเหมือนนายหัวบอกครับว่ามันชอบแดดนะชอบแดดเขานี่ชอบแดดมากตั้งกลางแดด 100% ไม่ตายนะแล้วนี่ครับนายหัวให้ดูอีกแถมๆครับแถมๆก็คือลิปบิ้นชาลีนะครับ3สีนะสายลิปบิ้นก็มาครับนายหัวให้ดูครับว่าตอนนี้ลิปบิ้นนะครับยิ่งเจอแดดแบบบ้านเรานะหน้าหนาวนี่ลิปบิ้นสวยงามเลยครับพอลิปบิ้นเนี่ยเขาไม่ชอบน้ำเยอะครับช่วงนี้ก็พอดีเลยครับหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยลิปบิ้นชอบครับใครสายลิปบิ้นชาลีครับนี่ครับมีทั้งชาลี
สีเขียวนะครับแล้วก็สีทองแล้วก็ชาลีด่างชมพูครับมาครับนี่ในหัวให้ดูเป็นน้ำจิ้มครับยั่ว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 เนาะพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะไปปลูกไปดูแลครับมันจะฟูเต็มกระถางครับมันสวยงามแบบนี้เลยครับแล้วมันจะฟูกว่านี้อีกแล้วอายุน้องครับยืนครับอายุยืนประมาณ 4-5 เดือนบางคนเลี้ยงถึง6เดือนเลี้ยงแล้วนะครับไม่ใช่ว่า6เดือนแล้วเนี่ยเขาจะยุบตายไม่ใช่นะครับลิปบิ้นชาลีเขาก็สามารถที่จะไปขยายพันธุ์ต่อได้อีกครับวันนี้พูดเยอะไปแล้วครับขอบคุณทุกคนครับไปแล้วครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสบายดีพี่น้องชาวลาวครับสวัสดีครับ